ส่วนในวันอาทิตย์นั้นนะครับก็ดูเหมือนว่าถนนทุกสายในภาคเหนือตอนล่างจะมุ่งหน้ามาสู่ลานมันเกียรติสงวนสนามแข่งขันของเราในวันนั้นครับเพราะผู้คนจากทั่วทุกสารทิศครับหลั่งไหลกันเข้ามาสู่สนามแข่งขันอย่างต่อเนื่องเรียกได้ว่าต้องจัดระเบียบกันตั้งแต่การเข้าสนามเลยทีเดียวส่วนในเรื่องของการแข่งขันนั้นในสนามอย่างพันจ่าอากาศเอกชัยวัฒน์ฉายาธรรมก็เรียกประชุมนักแข่งขันเพื่อชี้แจงกฎกติกามารยาทของการแข่งขันให้เข้าใจตรงกันทุกๆคนครับก่อนที่จะเริ่มทำการแข่งขันเพราะนักแข่งที่เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมดนี้เป็นมือใหม่ทั้งสิ้นครับเพราะการเป็นมือใหม่อาจจะมีบางจังหวะเกิดปัญหาขึ้นจะได้แก้ไขและก็ชี้แจงกับในสนามได้ตรงกันก็เป็นการทำความเข้าใจเบื้องต้นนะครับก่อนการแข่งขันนั่นเองส่วนพิธีการก่อนการแข่งขันนั้นคุณประทีปปริสุทธิ์สุนทรครับกรรมการผู้จัดการบริษัทสมาร์ทสปอร์ตโปรโมชั่นจำกัดและผู้อำนวยการโครงการพร้อมด้วยบรรดาผู้ให้การสนับสนุนนะครับได้กล่าวรายงานต่อคุณศักดิ์สินศรีวิไลครับท่านนายกเทศบาลสลกบาท ที่เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันพร้อมกันนี้ก็ยังมีท่านพันตำรวจเอกเดชพันธ์พันสิริผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรขานุวรรักษ์บุรีที่เดินทางมารับของจากผู้สนับสนุนที่มามอบให้หน่วยงานสถานีตำรวจภูธรขานุวรรักษ์บุรีนะครับได้ใช้ประโยชน์ในทางราชการและพร้อมกันนี้ก็ยังมีการมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนสลกบาทวิทยาอีกด้วยครับ3 2 1เชิญเลยครับขอมือด้วยครับขอมือด้วยนะครับก็เป็นอันแม่ครับแล้วก็ด้วยเวลาที่มีน้อยของเรานะครับก็ไม่พูดพร่ำทำเพลงกันเลยดีกว่าครับมาเริ่มกันที่ไฮไลท์การแข่งขันในรุ่นแรกกันเลยครับก็ตัดมาให้ชมในรอบชิงอันดับที่3และรอบชิงชนะเลิศกันเลยกับรุ่นสมาร์ทแฮนด์จับบนไม่เกิน160 ซีซีและเปิดวัตต์ซีซีครับผู้ชิงที่3เที่ยวแรกครับระหว่างสมคิดมะปรางในช่อง A และสัญญาศรีพมาในช่อง B ครับออกตัวกันไปเรียบร้อยครับว่าสัญญาออกตัวได้ดีกว่าครับและดูควบคุมรถได้ดีกว่าด้วยครับเข้าเส้นชัยไปเป็นที่เรียบร้อยครับมาดูภาพช้ากันอีกหนึ่งรอบครับโอ้สัญญาออกตัวฟาวครับมาแพ้ไปในเที่ยวแรกครับดูจากภาพช้าแล้วชัดเจนครับอันนี้ครับมาดูคู่ชิงชนะเลิศกันบ้างครับเป็นการพบกันของสรายุทธคำอ่อนในช่อง A ครับแล้วก็สมพรกรวิเชียรในช่อง B ครับถ้าตามมุมมองของท่านผู้ชมครับสมพรด้านซ้ายสรายุทธทางด้านขวาครับผู้ชิงก็ดูมุ่งมั่นครับออกตัวไปเรียบร้อยมายกหน้าด้วยดูมันสมพรนี่จะควบคุมรถได้ดีกว่านะครับไม่ยกหน้าครับทำให้ฉีกทิ้งคู่แข่งเข้าเส้นชัยไปครับเพราะว่าตอนออกตัวนี่มาไปพลาดยกหน้าครับแรงไปหน่อยเลยทำให้สมพรชนะไปนะครับทำเวลา 7.738 เอาชนะไปในเที่ยวแรกครับมาดูคู่ชิงที่3ครับในเที่ยวที่2ครับสมคิดกับสัญญาครับสัญญาแพ้มาเที่ยวแรกครับเพราะฟาวถ้าแพ้อีกก็ได้ที่4แน่นอนครับตอนนี้ก็สลับวิ่งแล้วครับสลับเลนสลับช่องวิ่งจากซ้ายมาขวาแล้วครับทุกอย่างพร้อมครับมาเตรียมออกตัวครับปล่อยตัวออกไปแล้วคราวนี้ไม่ฟาวครับสัญญาเหมือนจะดีครับแต่สมคิดโอ้แรงจริงๆครับสมคิดเข้าก่อนครับเอาชนะไปได้2เที่ยวรวดเลยครับสมคิดได้ที่3ไปมาดูภาพช้าครับออกตัวแหมสัญญาออกตัวดีแป๊บเดียวครับสมคิดเซตรถมาดีกว่าก็แซงชนะเข้าเส้นชัยไปครับทำเวลาไปได้ 7.88 ได้ที่3ไปครับมาดูคู่ชิงในเที่ยวที่2นะครับสมพรย้ายมาอยู่ช่อง A ครับส่วนสรายุทธก็มาอยู่ช่อง B สมพรชนะในเที่ยวที่1มานะครับแล้วต้องมาดูครับเที่ยวนี้ว่าสรายุทธจะยอมหรือเปล่านะครับออกตัวกันไปแล้วแหมเสียจังหวะกันทั้งคู่ครับแต่ว่ายังดูดีครับยังดูดีทั้งคู่ครับแต่ว่าสมพรจะแรงกว่าครับมาแล้วยังไงครับสมพรเข้าก่อนนี่เฉือนเมื่อกี้นี่หมามองไม่ทันครับต้องมาดูภาพช้าครับนี่ครับออกตัวไปมาดูจะเสียจังหวะทั้งคู่ครับแต่สมพรนี่ดูจะควบคุมรถได้ดีกว่าเข้าเส้นชัยไปก่อนครับได้แชมป์รุ่นนี้ไปสำหรับแฮนด์จับบนไม่เกิน160ซีซีครับเมื่อได้ตำแหน่งอันดับ1-5ของทุกรุ่นแล้วนะครับพอแข่งเสร็จก็ต้องนำรถมาตรวจสภาพกันเพื่อความยุติธรรมครับจะได้ไม่มีใครเอาเปรียบซึ่งกันและกันครับเรามาต่อกันอีกรุ่นเลยนะครับกับรุ่นสมาร์ทจูเนียร์ไม่เกิน129ซีซีคู่ชิงที่3เที่ยวแรกณัฐพลในช่อง A และกรวิทย์ในช่อง B ครับเมื่อทุกอย่างพร้อมก็เตรียมตัวครับออกตัวไปแล้วเสียงหวานเลยนะครับแต่ดูเหมือนว่านัทพลจะไม่เอาแล้วครับอ๋อเขารู้ว่าออกฟาวครับถนอมรถไว้สู้อีกเที่ยวดีกว่าครับ
ก็มารอดูภาพช้ากันนิดนึงนะครับก็ออกก่อนไฟเขียวไปนิดเดียวเท่านั้นเองครับสำหรับณัฐพลครับฟาวครับมาดูคู่ชิงชนะเลิศกันครับระหว่างสมพรที่เพิ่งได้แชมป์รุ่นแฮนจับบนไปทะลุเข้ามาชิงกับวิสิตแหมน่าสนใจครับว่าสมพรจะได้แชมป์2รุ่นเลยหรือเปล่าเมื่อทุกอย่างพร้อมครับกรรมการยกมือให้นักแข่งทราบครับดูสัญญาณไฟเตรียมตัวครับออกตัวไปแล้วเรียบร้อยครับมาวิสิตเหมือนจะดีกว่าครับแต่โอ้โหสมพรครับสมพรมาแรงปลายจริงๆครับแล้วก็เข้าก่อนโอ้โหเซตรถมาดีจริงๆครับสำหรับสมพรมาดูภาพช้าครับสำหรับใครที่ดูไม่ทันสมพรในช่อง A นะครับออกตัวนี่ไม่แหมเป็นรองนิดๆครับแต่ว่าพอปลายมันนี่แรงดีกว่าครับแซงเข้าเส้นชัยไปด้วยเวลา 7.476 วินาทีครับนะเที่ยวแรกไปครับมาในเที่ยวที่2ของคู่ชิงที่3ครับระหว่างณัฐพลกับกรวิทย์ครับเที่ยวแรกณัฐพลแพ้ฟาวมานะครับลุ้นเที่ยวที่2ว่าจะไหวไหมกรวิทย์ไปอยู่ช่อง A บ้างนะครับมาลุ้นด้วยใจจดใจจ่อครับพร้อมแล้วทุกอย่างพร้อมกรวิทย์เป็นยังไงครับโอ้โหณัฐพลออกดีกว่าครับแรงจริงๆอะของเขาแรงจริงๆว่ากรวิทย์ไม่ไหวครับณัฐพลมาเอาคืนได้ครับในเที่ยวที่2ครับดูครับออกตัวดีกว่าจริงๆครับกรวิทย์นี่แม่ถ้ารอบแรกนี้ไม่ได้ชนะฟาวมาเนี่ยนะครับก็คงจะแพ้แหละครับแต่ว่านี่ครับดูณัฐพลนะโอ้โหแรงจริงๆของเขาแรงจริงครับมีเที่ยว3ครับเที่ยวตัดสินครับมาดูคู่ชิงในเที่ยวที่2กันครับสมพรย้ายอยู่ช่อง B บ้างส่วนวิสิตก็ไปอยู่ช่อง A นะครับสีแดงครับอยู่ด้านในนะครับกรรมการถามนักแข่งพร้อมครับดูไฟครับออกตัวไปแล้วนะครับไม่ฟาวด้วยครับวิสิตจะเซนิดนึงครับแต่เข้าทางตรงอ้าววิสิตยกกันเล่นครับเกิดอะไรขึ้นเหมือนจะยอมครับโหวิสิตคอนโทรลรถไม่ได้ครับออกตัวไม่ดีเลยยอมครับสมพรนี่แซงขาดเลยครับโอ้โหชนะไป2รุ่นครับทั้ง160 cc แล้วก็จูเนียร์เลยครับฝีมือจริงๆครับรถก็แรงนะดูสิครับมาแล้วก็มาถึงคู่ชิงอันดับที่3ครับที่ยืดยาวมาเป็นหนังชีวิตเลยครับมาเที่ยวที่3ครับระหว่างณัฐพลกับกรวิทย์ครับใครชนะก็เอาอันดับ3ไปเลยพร้อมทุกอย่างอ้าวกรรมการบอกดูไฟออกตัวดูกันเองเดี๋ยวป้าเอาออกไปดีทั้งคู่ครับแต่มาดูเสียจังหวะนิดๆครับแต่ว่าทางตรงครับยังดูไม่ออกครับตอนนี้ครับมาสูสีเหลือเกินครับโอ้ยอ้าวดูไม่ทันแล้วครับใครเข้าเส้นชัยก่อนครับเนี่ยต้องมาดูที่ภาพช้ากันครับออกตัวดีทั้งคู่ครับอนุพลนี่จะดูจะเอารถกลับเข้ามาสู่การแข่งขันได้เร็วกว่านะครับแล้วก็นี่ครับเบียดชนะไปครับนิดเดียวเท่านั้นครับที่จุดทศนิยมครับด้วยเวลา 7.849 ส่วนกรวิทย์นี่ 7.854 ครับแม่นิดเดียวจริงๆครับมาต่อกันในรุ่นของยอดฮิตยอดนิยมของขาแว่นในยุคนี้พอสอนนี้กับรุ่นสมาร์ทโอเพ่นสายพานลูก66มิลลิเมตรที่มีรถเข้าแข่งกว่า40คันเลยทีเดียวนะครับมาดูคู่จริงที่3ครับในเที่ยวแรกครับระหว่างวุฒิชัยฉ่ำมาแล้วก็ณัฐพลจิตพูนทนที่ได้อันดับ3ในรุ่นจูเนียร์รุ่นนี้ก็ได้ชิงที่3อีกแล้วครับออกตัวไปแล้วโอ้ยณัฐพลเป๊ะอีกแล้วออกตัวไม่ดีครับแต่โหทางตรงเขาแรงจริงๆครับน่าทิ้งวุฒิชัยขาดเลยครับในเที่ยวแรกครับณัฐพลชนะไปก่อนแบบทิ้งห่างครับเหมือนจะไม่ค่อยดีครับแต่มาแรงนี่ครับมาตรงปลายนี่ครับโอ้โหไหลเข้าเส้นแบบสบายมาดูที่คู่ชิงกันบ้างครับเป็นการพบกันของนิติพงศ์ครับคนนี้เป็นน้องชายของณัฐพลพบกับกฤษดาในเที่ยวที่1ครับโอ้มาพี่น้องแข่งรถทั้งบ้านครับนี่ถ้ามีรุ่นใหญ่รุ่นสูงอายุนี่คุณพ่อเขามาแข่งด้วยครับทุกอย่างพร้อมออกตัวไปแล้วครับเรียบร้อยกฤษดาออกตัวดีกว่าครับเข้าสู่ทางตรงกฤษดาก็ยังดีกว่าครับแล้วก็เข้าเส้นชายไปมาดูภาพช้ากันนิดนึงครับการออกตัวนี่กฤษดาเขาทำได้ดีกว่านะครับชัดเจนครับเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้เข้าเส้นชัยแบบสบายๆครับ 7.535 ครับชนะไปในเที่ยวแรกครับ
มาดูคู่ชิงที่3ครับในเที่ยวที่2กันต่อณัฐพลชนะไปก่อนแบบทิ้งเลยนะครับเที่ยวนี้วุฒิชัยจะยอมหรือไม่ยอมอย่างไรครับก็ต้องติดตามกันด้วยใจระทึกโดยพันครับกรรมการถามอ้าวดูไฟออกตัวไปแล้ววุฒิชัยออกตัวดีกว่าครับแต่ณัฐพลจะไหลหรือเปล่าครับในปลายจะไหลหรือเปล่าโอ้แม่โหดูไม่ทันครับแม่แทบจะเข้าพร้อมๆกันเลยทีเดียวครับนี่ครับทำไมต้องมาดูกันที่ภาพช้าครับภาพช้าจะเป็นจุดตัดสินครับณัฐพลนั้นเขาแรงจริงๆครับออกตัวมาแต่ดูครับเฉือนนิดเดียวจริงๆครับสำหรับณัฐพลครับเข้าเส้นชัยไปก่อนครับด้วยเวลาจุดทศนิยมอีกครั้งนะครับ 7.650 วุฒิชัย 7.677 ครับมาต่อกันที่คู่ชิงชนะเลิศในเที่ยวที่2นะครับระหว่างกฤษดาครับที่ชนะไปในเที่ยวแรกกับนิติพงศ์ครับที่ไม่มีทางเลือกอื่นครับต้องชนะครับในเที่ยวนี้เพื่อจะได้ไปฎีกากันต่อครับนิติพงศ์นี่ต้องตั้งใจสุดๆครับออกตัวไปแล้วเรียบร้อยนะครับนิติพงศ์ออกได้ดีกว่าครับแต่กฤษดาของเขาแรงจริงๆครับมาสูสีจริงๆโอ้โหดูไม่ทันอีกแล้วครับทำไมมันสูสีกันอย่างนี้ครับสำหรับการแข่งขันมือใหม่ครับดูภาพช้าชัดๆครับนิติพงศ์ออกตัวดีกว่านิดนึงครับแต่ทางตรง100เมตรสุดท้ายนี่สูสีจริงๆครับแต่นิติพงศ์นะครับนี่ครับมาดูตรงนี้ครับนี่ครับเข้าก่อนนิดเดียวจริงๆครับเพราะฉะนั้นหนังชีวิตครับเที่ยวที่3ต่อไปมาดูที่เที่ยวสุดท้ายครับของคู่ชิงที่1ครับรุ่นสายพานระหว่างนิติพงศ์แล้วก็กฤษดาครับมาแม่งานนี้มีช่างมาเซตกันเลยครับถึงในแทร็กลุ้นจริงๆครับสำหรับคู่นี้กฤษดากับนิติพงศ์นี่เฉือนจริงๆทุกอย่างพร้อมครับออกตัวไปแล้วคราวนี้นิติพงศ์ออกดีกว่าครับแล้วก็ยังดีอยู่ครับแม่ดีอยู่ถึงปลายไหมโอ้โหชัดเจนครับอันนี้เข้าเส้นชัยไปเรียบร้อยครับมาดูภาพช้ากันอีกรอบนึงนิติพงศ์นี่นำได้ออกตัวครับม้วนเดียวจบครับสรุปว่านิติพงศ์ได้อันดับ1ไปในรุ่นสายพานครับ